ช่วงนี้ฮะเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นรางวัลที่ท่านผู้ชมท่านผู้อ่านมีส่วนร่วมกับรางวัลนี้นั่นก็คือรางวัลในประเภท Popular Vote ซึ่งรางวัลนี้นะฮะท่านผู้อ่านมีส่วนร่วมในการตัดสินคนที่คุณโหวตเข้ามาจะได้รับรางวัลไปหรือไม่อย่ารอช้าครับไปชมกันบนเวทีครับชมค่ะเอาละครับเรามาถึงรางวัลต่อไปกันเลยดีกว่าฮะรางวัลต่อไปนะคะก็เป็นรางวัลที่หลายๆคนรอคอยนะคะว่าใครกันจะเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลนี้นะคะนั่นก็คือรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมสาขาละครโทรทัศน์ค่ะรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมสาขาละครโทรทัศน์ได้แก่ฉันรู้จักคุณเหรอชมพู่อารยาเอหาเก็บจากละครดอกส้มสีทองทางไทยทีวีสีช่อง3เขาไม่ใช่ผัวฉันเขาหลอกทำลายฉันแม่แม่ข่าวกระจอกพลอยเชอร์มานบุญศักดิ์จากละครระบำดวงดาวทางไทยทีวีสีช่อง3แพนเค้กเขมนิจจามิกรจากละครเธอกับเขาและรักของเราทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7สำหรับรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมสาขาละครโทรทัศน์ได้แก่ชมพู่อารยาเอฮาเกตจากละครเรื่องดอกส้มสีทองทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3นะครับผลิตบริษัทโดยบริษัทบอร์ดแคสต์ไทยเทเลวิชั่นจำกัดครับค่ะขอเรียนเชิญคุณวิลักษ์โหลทองนะคะประธานกรรมการบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคทจำกัดมหาชนนะคะให้เกียรติขึ้นเป็นผู้มอบรางวัลด้วยและขอเรียนเชิญคุณต่ายชัชดาพรค่ะเป็นผู้เชิญรางวัลค่ะปีนี้เป็นปีของเธอจริงๆเหมาะสมด้วยประการทั้งปวงนะคะนั่นแหละฮะเชิญกล่าวอะไรนะคะเชิญเลยฮะขอบคุณสยามดารานะคะขอบคุณผู้ที่ติดตามละครเรื่องดอกส้มสีทองแล้วก็มงกุฎดอกส้มทุกๆคนนะคะที่สำคัญมากๆเลยขอบคุณช่อง3นะคะที่ให้โอกาสที่มันเป็นโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตชมนะคะแล้วก็ไม่นึกว่าจะได้มีวันนี้บนเส้นทางที่ยาวนานมากนะคะนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสาขาละครโทรทัศน์จะมีใครเข้าชิงกันบ้างไปชมพร้อมกันฮะรายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสาขาละครโทรทัศน์ได้แก่ติ๊กเจษฎาพรผลดีจากละครวนิดาทางไทยทีวีสีช่อง3ณเดชน์คุกิมิยะจากละครดวงใจอัคนีทางไทยทีวีสีช่อง3ป้องนวัตกุลรัตนารักษ์จากละครข้าของคนทางสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7คนคิดกับแกยังไงและรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมสาขาละครโทรทัศน์ได้แก่ป้องนวัตกุลรัตนารักษ์ค่ะจากละครเรื่องข้าของคนสถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง7ค่ะโดยบริษัท Exact จำกัดค่ะครับและขอเรียนเชิญนะครับคุณพงศักดิ์ผลอนันต์นะครับประธานกรรมการบริหารบริษัทสยามสปอร์ตซินิเดชซินิเคทจำกัดมหาชนเป็นผู้มอบรางวัลครับค่ะและน้องเอมี่อาเมเรียจาคอบนะคะมิสทีนไทยแลนด์2006เป็นผู้เชิญรางวัลค่ะพระเอกตลอดกาลจริงๆนะเชิญพูดอะไรหน่อยฮะครับก็ขอบคุณบริษัท Exact นะครับพี่บอยนะครับเป็นทั้งเจ้านายทั้งพี่ชายนะฮะกับโอกาสที่ให้กับความเชื่อมั่นที่ให้ในตัวผมนะฮะบางครั้งทำไม่ดีก็เยอะทำดีก็มีบ้างแต่ก็ยังเชื่อใจกันมาตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณแดงสุรางนะครับขอบคุณพี่อ้อยนะฮะขอบคุณทีมงานละครข้าของคนนะครับพี่ตั้มภูมิกับนะฮะคุณนุ่นวรนุชนางเอกนะครับแล้วก็นักแสดงทุกท่านขอบคุณสยามดาราครับกับรางวัลนี้นะฮะที่มีให้เราคนทำงานทุกคนเนี่ยเป็นกำลังใจให้เราขอบคุณมากครับและ